ครั้งหนึ่งเมื่อ21มีนาคมพุทธศักราช2477หรือ84ปีมาแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จเยือนนครรัฐวาติกันพร้อมทรงนำคัมภีร์เก่าแก่เล่มหนึ่งไปถวายองค์พระสันตะปาปาปาปิโอที่11ประมุของค์ที่259แห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกโดยคัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์พระมาลัยที่สันนิษฐานว่าจารย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นภาษาบาลีเขียนด้วยอักษรขอมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ไทยที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนำโดยพระราชปริยัติมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานปริวัติพระคัมภีร์และพระรัตนสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนพร้อมคณะเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกองค์ที่266อย่างเป็นทางการณ นครวาติกันสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อถวายคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอมบาลีไทยโบราณที่ปริวัติหรือแปลแล้วเสร็จตามพระสมณะประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพระหว่างสองศาสนานับไว้ว่าเป็นการเผยแพร่คัมภีร์ฉบับนี้ภายใต้พิพิธภัณฑ์นครวาติกันประเทศอิตาลีอันเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเยี่ยมชมปีละหลายล้านคนและถือเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไปร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน